พักก่อนก็ได้วันนี้เป็นอะไรไม่รู้เบื่อเต็งโอ้เซ็งเรื่องอะไรฮะก็เรื่องพี่วิทย์สิป่านนี้ยังไม่กลับไปอีกเราอยู่กันสองคนน่ะเบื่อจะตายจริงไหมล่ะก็จริงนะดิความจริงเนี่ยวิทย์น่าจะติดต่อกลับมาบ้างนะไม่ใช่มีอะไรแล้วก็หายไปเลยหรือว่ามีเรื่องอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้ดิเรื่องอะไรที่หมูหวานโอ้ยเรื่องอะไรเราก็นั่งอยู่นี่สองคนไม่รู้เรื่องได้ยังไงหรอวะวะก็เราก็รู้นี่หว่าโอ้โหแม่คุยอะไรกันอยู่สองหมูเนี่ยคุยเรื่องวิชุดาอยู่ครับครูเหรอเออนี่เขาเป็นไงบ้างอะกลับยานครสวรรค์ยังไม่กลับเลยค่ะสงสัยจะหายไปซะแล้วเฮ้ยหายไปเหรอไม่ได้หายแล้วครับครูหมูแดงชอบพูดเพ้อเจ้ออยู่เรื่อยคือว่าวิทย์เขาไม่ส่งข่าวมาหาพวกเราเลยฮะเขาคงเที่ยวเพลินละมั้งฮะอ่านเป็นได้นะครูแต่เขาก็รู้นะว่าพวกผมจะตามไปฮะเห็นบอกว่าจะส่งข่าวมาให้พวกเราด้วยแล้วกลับหายไปอ่ะผมกลัวว่าจะมีเรื่องอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้ว่าครูเฮ้ยผมไม่มีหรอกนะนี่พี่ชายเขาเป็นปลัดอำเภออยู่แถวนั้นใครเขาจะไปกล้าล่ะเอางี้ดีกว่าถ้าเราเป็นห่วงมากจริงนะเราไปถามเขาดูที่บ้านก็ได้นะโอ้ยไม่เอาผมไม่ถามหรอกโอ้พี่ใหญ่ยิ่งไม่ชอบหน้าผมอยู่ด้วยอ่ะหูแดงก็เหมือนกันไม่รู้ไปทำอะไรให้นี่แทนเย็นนะนะแทนเย็นเอางี้ดีกว่าดูไปถามเองสวัสดีครับครูครับอยากถามอะไรไม่ทราบครูคือพวกเราอยากได้ข่าวเกี่ยวกับวิชุดาครับเห็นบอกว่าจะส่งข่าวมาแต่ก็เงียบหายไปเลยครับสองหมูเนี่ยเขาเป็นห่วงไม่มีอะไรต้องห่วงนะครูนะคือวิชุดาสบายดีช่วงนี้มันยุ่งๆนิดหน่อยยุ่งอะไรอ่ะครับพี่ใหญ่ฮะเขาบอกเขาไปเที่ยวเชียงใหม่ไปไหนเรื่อยเปื่อยใช่ไหมโสเขาอาจจะยุ่งเลยไม่ได้ติดต่อมาติดต่อไม่ได้แล้วนี่แต่พี่วิสัญญาว่าจะโทรทางไกลมาหาหมูแดงเขาอาจจะลืมไปแล้วก็ได้เรื่องไม่สำคัญแม้ใครจะไปจดไปจำล่ะนั้นถ้างั้นผมไปขอที่อยู่จากพี่กลางก็ได้ฉันจะได้ติดต่อไปกับไปหาวิทย์นะฮะหรือพี่ใหญ่ไม่มีที่อยู่ก็ขอเบอร์โทรศัพท์ก็ได้ครับผมว่าก็ดีเหมือนกันนะครับหมายบังเอิญไม่มีที่อยู่ไอ้เบอร์โทรศัพท์ว่าเขาจำไม่ได้อย่าไปกวนเขาถึงโน่นเลยนะยังไงก็เขาเพิ่งไปเนี่ยเพราะว่าเบื่อกรุงเทพอ่ะวิทย์เบื่อคนบางคนต่างหากเหรอคะเขาเบื่อกรุงเทพจะไหนเขาอยากไปพักผ่อนอยากให้เขาพักผ่อนเต็มที่สักหน่อยเห็นอะไรไม่ทันไปไม่ทันอะไรอยากจะเจอหน้าขนาดนั้นยอมเราง่ายๆหรอกคนอะไรไม่รู้แก่แล้วยังมากันท่าพี่เขาก็ต้องห่วงน้องสาวเขาเขาก็ห่วงเขามากด้วยไม่ใช่หรอกค่ะพี่ใหญ่เขาจะให้พี่วิทย์อ่ะแต่งงานกับเพื่อนของเขาฮะคุณโสที่ทำงานอยู่ห้องเดียวกันเลยอ่ะเขามาชอบวิทย์ถึงจะขอแต่งงานด้วยนะครูแล้วพี่ใหญ่ก็เห็นดีด้วยวิชุดาเขาชอบป่ะโอ้ยถ้าเขาชอบเขาจะเพ่นหนีไปอยู่นครสวรรค์ทำไมนี่ฮะครูวิทย์เขาบ่นกับผมอ่ะเขาบอกว่าจะหนีคุณโสนี่ยังไงดีใช่ค่ะพี่วิทย์ยังเคยบอกกับหมูแดงเลยว่าเกลียดติดตาคนนี้มากที่สุดในโลกเลยแต่สารวัตรวิชาเขาก็พูดถูกเขาอ่ะนะนี่เราไม่ควรไปยุ่งเกี่ยวกับน้องสาวเขาอ่ะปล่อยวิชุดาเขาพักผ่อนให้เต็มที่ดีกว่าแต่หมูแดงเป็นห่วงพี่วิทย์นะคะนี่ครูก็เป็นห่วงเหมือนกันแต่ตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้นะนอกจากว่าใจเย็นๆแล้วก็คอยให้วิชุดาเขาติดต่อกลับมาเองครับผมเป็นอย่างนั้นเนี่ย
ก็จะทำไงได้ครับตอนแรกนะผมนึกว่ามีหมูหวานคนเดียวตอนนี้จะมีครูธนามาอีกพวกนี้นะเฮียมันไว้ใจไม่ได้เลยสมภารกินไก่วัดนายจัดการเรื่องยาวิทย์ให้เรียบร้อยก่อนให้มันจะยุ่งยากไปหน่อยไม่เป็นไรเฮียผมก็ยังไงว่าพวกคุณวิทย์จะไม่ชอบไอ้หมูหวานนี่วะไอ้ชอบไม่ชอบยาวิทย์ไม่ต้องเลยถ้าพี่บอกไม่ชอบต้องไม่ชอบนะตัวเครื่องบินว่าไงไปโน่นเครื่องบินไปนครสวรรค์มันมีแต่เครื่องชัดแต่เฮียมันล่อนมันอันตรายไม่ค่อยปลอดภัยเราทำไงไปไงผมซื้อตั๋วรถมารถทัวร์โอเคเอา VIP เลยนะมือรถก็มี VIP บอกนะผมโกกเรือซื้อมาแต่มันขี้เหนียวงี้ว่าโสแดงนะมีอย่างเก็บแขกเฮ้ยไม่ใช่ขี้เหนียวเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่นี่คนจีนไม่ให้ปั่นจักรยานไปเลยมั้ยโธ่เฮียแน่ไม่เอาแน่ผมเห็นว่าเราไปกัน2คนผู้ชายก็จะไม่เฮียแล้วแบบแหมผู้ชายมันไปลำบากลำบนนิดหน่อยขาไปไม่เป็นไรเงินมันจะได้เหลือไงขากลับพอไปรับคุณวิทย์ใช่ไหมก็มาเครื่องเลยเดี๋ยวผมเหมาให้เลยเครื่องช็อต3ลำเลยมาคนละลำตามใจตามใจมาคนละลำไม่น่าพูดถูกไหมไม่รู้คิดผิดหรือแบบว่าเอานายเป็นห้องเฉยนะคิดถูกแล้วเยี่ยมซ้อมแผนกันให้มืดให้ดีอย่าให้แผนแตกตอนจบตายมันรับรองเฮียสบายมือท่านเนี่ยจะซื้อเองจะกินอย่างนี้ไหมโสถามดิจะซื้อเองจะกินอย่างนี้ไหมไม่รู้ไม่เคยซื้อเป็นไงคะอาหารที่นี่อร่อยไหมคะอร่อยที่สุดเนี่ยทิพย์จะชวนพี่ใหญ่มาที่มาข้าวมาแกงเนี่ยตั้งหลายหนแล้วเพิ่งจะได้เลิกดีก็วันนี้เองพี่ก็รู้งานตำรวจมันยุ่งขนาดไหนใช่ไหมพี่มีเวลาไปไหนรู้จักใครที่ไหนกับเขามันไม่เหมือนอาชีพอื่นค่ะพี่รู้ค่ะว่างานหลวงนี่นะคะยุ่งแต่ถ้าคืนมีงานราดมาด้วยแล้วก็ยิ่งแย่เป็นใหญ่งานราดก็ยังวิธีค่ะฉันจะโตเป็นสาวอยู่แล้วอ่ะรู้จักจะห่วงไปถึงไหนเอาหน้ามันพออีกหน่อยยายตัวแสบแต่งงานกับโสรัตน์เรียบร้อยใช่ไหมก็ติดตาเรายายวิทย์เหรอคะยายวิทย์เหรอคะจะแต่งงานกับคุณโสรัตน์ไม่ที่ไม่เห็นมีวี่แววเลยอ่ะแล้วเขาไปรักไปชอบกันตอนไหนทำไมที่ไม่รู้เรื่องล่ะคะตอนนี้อาจจะยังนะจ๊ะแต่ว่าต่อไปรับรองเรียบร้อยแน่สบายไร้กังวลเก็บตังค์นอกบอกเจ้าของนะอร่อยมากงั้นไปกันเลยนะคะจ้ะไปจ้ะอุ๊ยตายจริงเจอกันอีกแล้วโลกกลมจังเลยนะคะกลมมาทานข้าวเหรอคะพี่สมจิตไม่ไปกลับแล้วเหรอคะฮะคือแม่คนไหนจ๊ะก็นางคนที่เจอในร้านอาหารไงคะพี่ใหญ่อย่าบอกนะว่าจำไม่ได้ความจำพี่ใหญ่ไม่เสื่อมเร็วขนาดนั้นหรอกผมไม่เสื่อมหรอกจ้ะนั่นเขาชื่อสุมาลเป็นคนแค่รู้จักกันไม่สนิทอะไรไม่สนิทอ๋อนี่ไม่สนิทนะเขายังส่งสายตาให้ท่ากันขนาดนี้หรอคะแล้วถ้าเป็นคนกันเองของพี่ใหญ่นี่จะขนาดไหนฮะผู้หญิงอะไรก็ไม่รู้หน้าด้านผู้ชายนี่ให้ท่าตาเป็นมันเชียวคิดไปว่าอะไรเขาอย่างนั้นจ๊ะทำไมที่พูดแค่นี้พี่ใหญ่ต้องเดือดร้อนเลยเหรอทำไมพี่ใหญ่ต้องมาแก้แค้นแทนเขาด้วยป่ะหน้าล่ะเราโทรไปที่ทำงานน่ะบอกไม่ว่ามีงานแท้ก็งานกับนางคนรู้จักนี่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่เอานะโอ้ยถึงอะไรกับเรื่องแค่นี้นะพี่มีอะไรกับเขาที่ไหนแค่เห็นหน้าเขาคนเดียวเห็นหน้าคนเดียวแล้วรู้จักกันได้ยังไงไอ้โสมันรู้จักเขาแถวในโสรัตน์นี่เองอะเห็นนึกแล้วไม่ผิดเลยนะคะว่าไหนคนนี้มันคบไม่ได้เห็นหน้าทีแรกพี่ก็รู้แล้วว่าจะต้องทำความเดือดร้อนมาให้พี่ใหญ่ต้องอยู่ให้ห่างๆอย่างนี้ก็ไว้นะไม่งั้น
ต่อไปอ่ะนิสัยก็จะแย่เหมือนกันรู้ไหมรู้ไหมคะอยู่ฮะนี่ไอ้โซ่เลว